สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้พี่ใหญ่จะมารีวิวสินค้าจากทางค่ายหัวเว่ยนะครับนั่นก็คือรุ่น Y7 Pro 2019ทำไมถึงได้เอามารีวิวอีกเคยรีวิวไปแล้วก็ตอนนี้มาเป็นสีใหม่นะครับเป็นสีแดงส่วนรูปร่างหน้าตานี่พี่ใหญ่ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเพิ่งได้เครื่องมาก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมกันได้เลยกระดุมมาก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับสีแดงอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนหลังกระซี่อะนะเงาวิ่งวิ่งคล้ายกระจกนะฮะนี่เลยโอ้สีสันถือว่าจัดจ้านแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์อันนี้ก็จะมีเคสมาให้นะครับอันนี้เข็มแทงซิมคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ใบรับประกันสินค้าตัวเครื่องก็รับประกัน1ปีนะครับยกเว้นตกน้ำจอแตก oh, no. อันนี้ก็จะเป็นเคสใสนะครับแบบนิ่มๆปิดได้มีแถมมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนอุปกรณ์ในตัวกล่องนะฮะก็จะมีอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับนี่ตัวนี้ขนาด5โวลต์2แอมป์แล้วก็จะมีสาย Data นะครับตัวนี้ยังคงเป็นพอร์ตไมโคร USB หนูครับด้านข้างมีอะไรว้าวไม่มีนะฮะคือทำเป็นกล่องซ่อนเอาไว้ให้เราเปิดดูเฉยคือจริงๆแล้วก็มีอุปกรณ์ก็แค่อะแดปเตอร์หัวชาร์จแล้วก็จะเป็นสาย Data แค่นั้นเองอันนี้คืออุปกรณ์ที่มันมาพร้อมกับกล่องนะครับส่วนตัวเครื่องนี่เลยโอ้โหสีสวยงามมากๆเลยสีแดงนะครับราคาก็ 4,990 บาทนะครับส่วนถ้าใครอยากจะซื้อกับพี่ใหญ่ก็ไม่ว่ากันนะครับราคาถูกกว่า 4,990 บาทแน่นอนทักกันเข้ามาได้เลยพร้อมขายนะครับขายของสักหน่อยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องของหน้าจอก่อนเลยแล้วกันนะครับหัวเว่ย Y7 Pro 2019เนี่ยหน้าจอแสดงผลจะเป็น IPS LCD ความละเอียดจะเป็น HD+ 720x1520ขนาดของหน้าจอนี้ก็ 6.26 นะฮะเรื่องของการดีไซน์หน้าจอก็จะเป็นแบบไร้ขอบแล้วก็เป็นแบบหยดน้ำนะฮะนี่เลยในส่วนของ CPU นะฮะจะเป็น Snapdragon 450 Octa-Core ทางด้านของการ์ดจอนี่ก็จะเป็น Adreno 506แรมตัวนี้แรม3 ROM 32นะครับส่วนเวอร์ชัน Android ตัวนี้จะเป็น Android 8.10 Oreo นะฮะเป็นแบบ64บิตในเรื่องของกล้องนะฮะกล้องหลังคู่นี้มีอยู่2ตัวนะครับตัวแรก13ล้านพิกเซลอีกตัวนึง2ล้านพิกเซลนะฮะตัวนี้เอาไว้ทำหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองค่าตัวรับแสง F1.8 ส่วนในเรื่องของกล้องหน้านี่ความละเอียด16ล้านพิกเซลนะฮะตัวนี้ก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี AI Face Beauty ด้วยในส่วนของแบตเตอรี่นะฮะ Y7 Pro 2019ตัวนี้ก็มาอยู่ที่ความจุ 4,000 มิลลิแอมป์ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะฮะส่วนผลการคะแนนทดสอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันได้เลยว่าได้ไปเท่าไหร่ได้ไปทั้งสิ้น 73,174 คะแนนนะครับก็เป็นคะแนนที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ต่ำจนเกินไปนักนะฮะพวกราคาประมาณ 4,000 กว่าก็จะเรทประมาณนี้นะครับ 70,000 80,000 อยู่ประมาณนี้แหละในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะฮะเมนูก็มีให้เลือกใช้พอสมควรนะครับอันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับรูรับแสงตัวนี้ก็เป็นการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะครับตรงนี้ความเบอร์แล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอาค่า F เท่าไหร่ตัวเลขยิ่งมากนะฮะมันยิ่งไม่เบอร์ตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งเบอร์เยอะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นหมวดแต่งสวยอันนี้แล้วก็เป็นรูปภาพนะครับอันนี้ก็คือการถ่ายแบบธรรมดานั่นเองเราก็จะมีหมวดวิดีโอหมวดเพิ่มเติมก็มีก็จะเป็นหมวดโปรก็มีโปรนี่ก็จะเป็นการปรับการตั้งค่าต่างๆพวก ISO Speed Shutter พวกไวท์บาลานซ์อะไรพวกนี้นะฮะก็ถ้าใครใช้เป็นก็มีประโยชน์มากๆถ้าใครใช้มาเป็นก็ออโต้ธรรมดาพอ แล้วก็จะมีเกี่ยวกับการเปิด HDR นะครับเวลาที่แสงแดดมันแรงหรือว่าถ่ายย้อนแสงเราก็ต้องเปิด HDR ช่วยแล้วก็จะมีพวกฟิลเตอร์ต่างๆให้เราเลือกใช้นะครับนี่ก็จะมีรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ฟิลเตอร์นะฮะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการใส่ลายน้ำเป็นเลน AR อันนี้ก็มีให้ใช้ส่วนด้านบนก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกหมวดบิวตี้นะครับตัวนี้นี่ห
มดรูปภาพตัวนี้ก็มีโหมด AI ให้ใช้นะฮะทีนี้มาดูในส่วนของรูปถ่ายกันบ้างนะครับที่พี่ใหญ่ไปถ่ายด้านนอกมาอันนี้เอาเป็นเรื่องของกล้องหลังละกันกล้องหลังก่อนตัวนี้13ล้านพิกเซลนะฮะรายละเอียดก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะฮะก็คมชัดดีส่วนที่อยู่ไกลๆเวลาซูมก็รายละเอียดก็ถือว่าใช้ได้อยู่นี่นะครับอันนี้ถ่ายดอกไม้นะครับพี่ใหญ่ถ่ายหลายรอบมากนะเรื่องของดอกไม้เนี่ยก็คือถ่ายลบแล้วก็ถ่ายลบตลอดคือตอนแรกก็กะว่าตัวเองมือไม่นิ่งคือพอถ่ายมาจริงๆเนี่ยดอกไม้มันจะไม่คมเท่าไหร่มันจะไม่ชัดนะฮะมันได้ประมาณเนี่ยมันจะแบบว่าฟุ้งๆเบลอๆหน่อยมันคือมันจะไม่คมกริบอ่ะก็พยายามถ่ายมาหลายรูปแล้วนะประมาณ 7-8 รูปแล้วก็เลือกเนี่ยรูปนี้คือดีที่สุดละเหมือนประมาณว่าใบไม้มันชัดมากกว่าทั้งที่ผมไปแตะโฟกัสช่วยตรงดอกไม้นะฮะแต่มันก็ได้ประมาณนี้แหละเรื่องของกล้องมาดูกันที่เรื่องของกล้องหน้านะฮะอันนี้คือถ่ายแบบธรรมดากล้องหน้านี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคแหละชัดมาก16ล้านนะครับแล้วก็รายละเอียดของตัวแบบนี้คือคมกริบนะครับใช้คำว่าคมกริบเลยคือดีมากอ่ะแล้วก็ชัดมากเรื่องของกล้องหน้า Y7 Pro ตัวนี้นะค่อนข้างโอเคเลยทีนี้มาดูในส่วนของวิดีโอนะครับเอาเป็นวิดีโอกล้องหน้าก่อนละกันก็ต้องบอกเลยว่าชัดมากนะฮะหรือใช้คำว่าโคตรชัดก็ได้ริ้วรอยบนใบหน้าก็ทุกรายละเอียดครับชัดเจนหมดชัดเจนหมดต้องบอกว่าอย่างนี้หนวดเขาก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะคือไม่มีเวลาโกนจริงๆอันนี้ในส่วนของกล้องหลังเอาดูกล้องหลังกันหน่อยก็ยังมีอาการเดิมนะฮะตั้งแต่ผมรีวิวครั้งก่อนคือโฟกัสนะฮะเรื่องของโฟกัสมันจะโฟกัสอยู่ตลอดเวลาเป็นบึ้ดๆอ่ะเห็นไหมยังคงเป็นอาการเดิมรีวิวคลิปที่แล้วผมก็คิดว่าเป็นที่เครื่องนะแต่ว่าพอมาเครื่องนี้ก็ยังเป็นอาการเดิมอยู่นะฮะเหมือนพยายามหาโฟกัสตลอดเวลาประมาณนี้รูปถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์กันบ้างตัวนี้ก็การละลายด้านหลังนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อาจจะเป็นฟุ้งๆนิดนึงพอเวลาที่เราซูมดูตัวแบบเนี่ยมันจะฟุ้งๆนะฮะผมพวกนี้จะไม่คมนะครับผมพวกนี้จะไม่คมแล้วก็เรื่องของความเนียนอาจจะไม่ค่อยเนียนตาสักเท่าไหร่นักเรื่องของการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์โดยใช้กล้องหลังนี่พี่ใหญ่ถือว่าธรรมดานะครับแต่ว่าจุดเด่นเลยก็จะเป็นเรื่องของกล้องหน้านะครับการถ่ายเซลฟี่แล้วก็การอัดวิดีโอด้วยกล้องหน้าเนี่ยถือว่าเด่นมากๆแล้วก็ทำได้ดีมากๆเลยการเล่นเกมนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าพี่ใหญ่ลองเล่นมานี่ก็ไม่มีสะดุดและไม่มีแลกอะไรเลยเรื่องของกราฟิกอะไรพวกนี้เฉพาะเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแหละเลื่อนไหลดีไม่มีสะดุดเท่าที่ลองเล่นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะการดูหนังฟังเพลงผ่านแอป YouTube นะครับตัวนี้ก็สามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุด 720p แต่ว่าตัวนี้เรื่องของจออาจจะไม่ได้สีสันสดใสจัดจ้านสักหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าเป็นจอ IPS ธรรมดาตัวนี้ก็สามารถขยายหน้าจอขึ้นมาอีกได้นะฮะแต่ขึ้นไม่สุดติ่งนะครับนี่ยังเหลือตรงนี้อยู่ก็จะเป็นตัดตรงใต้กล้องนี่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะส่วนเรื่องความคมชัดก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแหละนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของสีอาจจะจืดๆไปสักนิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละส่วนการฟังเพลงนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเสียงดังโคตรแล้วก็ดังดีด้วยนะไม่มีแตกนะครับโอเ
อเคนะฮะก็ค่อนข้างครบถ้วนแล้วแหละถ้าใครสนใจตัว Y10 Pro 2019นะฮะก็ไปหาซื้อได้แล้วนะฮะวางขายทั่วประเทศแล้วสีนี้นะฮะแต่ถ้าเผื่อว่าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อกับพี่ใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับราคาไม่แพงด้วยนะฮะราคาก็ลดจาก 4,990 บาทได้อีกอยากลดได้เท่าไหร่ก็ทักเข้ามาคุยสอบถามกันได้นะฮะไม่กัดนะฮะใจดีมากโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วแหละใครสนใจสินค้าก็ทักกันมารัวๆได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะฝากถึงเพื่อนๆที่ยังไม่กด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะฮะฝากกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับจะเป็นพระคุณมากๆและคลิปนี้ก็สวัสดีครับ